ไปดูเรื่องเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับรอบนี้เป็นรถเทรลเลอร์แต่เจ้าที่บอกว่ามันดับไฟยากเหลือเกินเพราะไม่ได้ไหม้แค่หางเทรลเลอร์อย่างเดียวมันมีกองยางรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นมาเพราะว่ากองยางครับแต่แถวบ้านพี่เอนะจริงๆนะสมุทรปราการนะบางเสาธงสมุทรปราการเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานี่เองนะครับชาวบ้านบอกว่ากลุ่มควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้ไกลเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลานจอดรถเทรลเลอร์นะครับริมถนนศรีวารีน้อยตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการช่วงเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบต.บางฉลงแล้วก็อบต.บางเสาธงรวมไปถึงกู้ภัยปอเต็กตึ๊งต้องระดมรถดับเพลิงเข้าไป5คันด้วยกันช่วยกันฉีดน้ำครับไฟโหมแรงมากจริงฮะเนี่ยหูยยางจำนวนมาก5คันนี้เข้าไประงับเหตุนะครับผู้เห็นเหตุการณ์ก็แตกตื่นตกใจกันแล้วครับใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับทีนี้จากการตรวจสอบปรากฏว่าหางรถเทรลเลอร์เนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งสิ้น4คันด้วยกันสอบถามคนงานในลานจอดบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นกองยางรถบรรทุกเก่าลักษณะการเก็บคือเขาวางซ้อนกันหลายๆชั้นครับแล้วก็มีท่อร้อยสายไฟวางอยู่ที่พื้นด้านล่างเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าจากสายไฟในท่อเนี่ยมันลัดวงจรพอมันช็อตปุ๊บมันไปติดกองยางครับเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะไฟลุกไหม้แล้วก็ลามไปที่หางรถเทรลเลอร์ซึ่งจอดรอซ่อมกันอยู่นี่เหลือแต่ซากกับเหล็กนี่นะด้านท้ายเสียหายทั้งหมดนี่กองยางนะฮะโชคดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็คุมเพลิงไปชั่วโมงกว่าๆตอนนี้น่าจะสงบหมดแล้วล่ะครับโหแต่เห็นควันเมื่อกี้น่ากลัวเนาะนะคะ